ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมะสกิดใจดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างย่าวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับวันพฤหัสบดีที่5เดือนพฤษภาคม2565 2022วันขึ้น5ค่ำเดือน6นะปีขานนิสัมมะกระนังเสยโยใครควรก็แล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตนะสุขกายสบายใจสำหรับผู้รับฟังและการธรรมะติดตามพังธรรมะติดตามคติธรรมได้แง่คิดจากคำพูดได้แง่คิดจากเครื่องส่งอะไรเครื่องส่งหลวงพ่อเป็นเครื่องส่งหลายๆคนเป็นเครื่องรับเป็นต้นรับแล้วก็รับเอาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้มันได้วันนี้หลวงพ่อมาเล่าประสบการณ์บางอย่างหลายอย่างให้ฟังก็คิดได้ว่าลำดับที่จำพรรษาบางอะไรบางเนาะถ้าพูดถึงว่าเมื่อวานหลวงพ่อไปไหนหลวงพ่อไปงานที่วัดป่านุ่นเพจนะบ้าน นาแสงตำบลนาแสงอำเภอเสรภูมิจังหวัดเลยก็ทั้งวันนั่นแหละทั้งวันแต่ตอนเย็นมีใครคนถามไถ่มาว่าหลวงพ่อหายไปไหนอันนั้นจริงๆมันก็บอกเหตุอยู่ในตัวคือเสียงหลวงพ่อ ไม่ค่อยปกติก็เลยออมๆเสียงเอาไว้บ้างอะไรบ้างมันก็รวมทั้งหมดนั่นแหละรวมทั้งหมดตรงที่ว่ามันหลวงพ่อเคยเทียบให้ฟังนะเท่าที่ยืนมากก็เดินมากก็นั่งนั่งมากก็นอนนอนมากกว่าและสิ่งหลายอย่างก็มันก็มีปัญหาหลวงพ่อก็เช่นกันประมาณนี้แหละประมาณนี้แต่มันไม่ถึงขนาดเลวร้ายนะไม่ถึงขนาดเลวร้ายแต่ทําไปแล้วโอ้พอเข้าใจอยู่พอเข้าใจว่ามันต้องระวังขึ้นเมื่อวานหลวงพ่อไปประเพณีบุญเดือน6ที่บ้านแสงนั่นวัดป่านนท์เพชรเนาะพระอาจารย์ธงชัยธรรมธโรแล้วก็หลายคนรวมโดยช่วยกันก็สนุกสนานเพลิดเพลินไปตามอยู่ในก็อยู่ในเกาะในขอบเขตอยู่นะก็จุดบ้องไฟบูชาพญาแถนมึงอะไรบ้างเนี่ยก็หลวงปู่นนท์เพชรเนาะหลวงปู่นนท์เพชรเป็นตำนานที่บอกที่เก่าที่เล่ากันมาก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่นะวัฒนธรรมบางอย่างแต่หลวงพ่อก็ไม่คือปกติหลวงพ่อก็ไม่ค่อยเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วก็ธรรมดาไม่ได้ไปร่วมเลยมากแล้วก็ไปแสดงออกเท่านั้นเองก็ไปดูบ้างเล็กน้อยประมาณลักษณะอย่างนี้ไปดูบ้างดูด้วยสายตาก็ไปยืนดูขบวนแห่บ้างอะไรบ้างเนี่ยท่านก็นิมนต์ตอนเช้าไปฉันนั่นแหละไปฉันแต่พอดีน้องพ่อก็ติดนะเนาะก็ติดธุระจริงๆวันนี้เราพ่อก็มีธุระอยู่นะจะต้องเดินทางไปที่อย่างน้อยๆก็ต้อง
ขตอุบลเขตยโสแล้วอำนาจเจริญประมาณนี้แต่พูดเหมือนกับมันไกลนะไม่ไกลเท่าไหร่หลวงพ่อไปถามหาข้อมูลจะไปหาข้อมูลที่ครูบาอาจารย์ก็ได้ว่าพ่อครูแม่ครูเนาะจะได้ภาพมาประกอบบ้างอะไรบ้างก็ตอนเป็นเด็กเราก็ไม่กล้าที่ก้าวไก่ผู้ใหญ่เนาะก็ตอนนี้เราก็พอรู้แล้วว่าครูบาอาจารย์ไม่ต้องพ่อครูแม่ครูเกิดอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้ไปไหนแล้วอะไรลักษณะไปสู่ไปโลกเบื้องหน้าแล้วแหละหลายๆคนแต่หลวงพ่ออยากได้ภาพเก่าๆอยากได้ที่ของอาจารย์มาเป็นภาพประกอบบ้างอะไรบ้างในอัตชีวะชีวประวัติโดยที่พระอาจารย์ทรงใจท่านมาร้อยเรียงให้ออกมาเป็นบทเป็นกลอนแล้วก็เสร็จแล้วก็มีคนร้องเรียกว่าร้องขับขานให้เป็นท่วงเป็นทำนองประกอบดนตรีบ้างอะไรบ้างอย่างเป็นต้นอันนี้เราพ่อกล่าวถึงนะก็ตอนเช้าหลวงพ่อติดธุระที่เช้านี้หลวงพ่อติดธุระงานประจำเนาะบรรเขาเรียกว่าบรรพบุรุษของตระกูลที่ถวายที่หลวงพ่อนั่นเองก็ทำบุญประจำปีนะทำบุญให้บรรพบุรุษมานานนั่นแหละส่วนมากหลวงพ่ออยู่ร่วมทุกวันที่5ของเดือนพฤษภาคมเป็นงานประจำงานประจำหลวงพ่อจนคือไม่ใช่จัดอยู่ที่วัดนะคือเขาเรียกว่าอัฐิหรือบรรพบุรุษบงสุคุณอะไรนะรวมอยู่ที่คุ้มทางโน้นคุ้มในเมืองคุ้มวัดโพธิ์ีเช่นนี้เป็นต้นอันนี้ก็รอให้ฟังแล้วก็ด้วยความเข้าใจบางทีหลวงพ่อก็เล่าไปเรื่อยแต่ไม่ได้เรียงนะหลวงพ่อลำดับให้ฟังหน่อยเนาะหลวงพ่อมาบวชก็มาอยู่ที่พระธรรมแสงเพชรพอพงนะทำไมโอ้ตั้งถ้าคิดถึงนะห่างตั้งบ้านตั้งไกลทำไมหลวงพ่อได้ไปอยู่นั้นก็ไปรู้จักกับพระก่อนหน้านี้เคยจำได้ว่าเป็นเด็กมาจากกรุงเทพหลวงพ่อไปเที่ยวเราได้ไปเที่ยวระยะทางอยู่ประมาณถึง100โลถึงอะไรนี่มันก็มีความสุขแล้วนะไปเจอป่าเจอถ้ำเจอเขาอะไรแล้วจ้ะเคยมองเห็นเขาเคยเห็นภูเขาเห็นถ้ำเห็นโอ้ยก็เคยเห็นอยู่แล้วล่ะเคยเห็นอยู่แล้วพอหลวงพ่อก็อยู่ถิ่นที่มันมีภูเขาเป็นฐานที่ต้องเที่ยวเยอะนะอย่างยกตัวอย่างเมืองอุบลผาแต้มบังอะไรบังเยอะไปหมดเลยมันกินพื้นที่ไปนู้นไปเมื่อก่อนอุบลมันเขตติดต่อจังหวัดมุกดาหารไปงานกฐินก็เลยค้างอยู่นู่นท่านให้อยู่นู่นเอากลับมาก็มาที่หนองกระพงจะข้อพรรษาท่านก็ส่งหลวงพ่อไปอยู่ที่สาขาตอนนั้นสาขาที่วัดหนองกระพงจะมีเกือบ50สาขาแล้วนะต้องเข้าใจตอนนั้นแหละหลวงพ่อจำพรรษาที่บ้านเยี่ยมเพื่อเด็ดอุดมทุกวันนี้เป็นอำเภอนายเยอนั่นคือที่ยำพรรษาที่แล้วก็จากนั้นหลวงพ่อไปจำพรรษาที่วัดป่าโพสุวรรณหลวงพ่อคูณอัคธรรมโมสาขาที่26อุดมวนาสันสาขาที่31จากนั้นหลวงพ่อก็พูดเหมือนกับสั้นๆเนาะแต่ไม่ถึงว่า
ก็แวะนั่นแวะนี่ก็ยาวยาวเหมือนกันนะเพราะตอนนั้นหลวงพ่อก็เริ่มไปจากที่บ้านนาโพหลวงพ่อก็เริ่มไปทุดงกับหลวงปู่หลวงปู่เมาก็เป็นคนแถวบ้านชาติฮีเมืองพิบูลนั่นแหละก็ไปกับวัดน้องปอพงที่บ้านเกิดของน้องปอชาบ้านเก่านอกบ้านก่อนอกบ้านก่อนอกอุทยาหลวงพ่อไปจำพรรษาอุทยาทำไมยาวหนึ่งหลวงพ่อท่านบอกว่าให้ไปช่วยหลวงพ่อโชคผลแล้วก็หลวงพ่อไปสอบนักธรรมอยู่ที่นั่นนักธรรมที่โทเอกนั่นแหละก็เป็นเริ่มเป็นครูสอนนักธรรมอยู่ตรงนั้นเลยแต่ไม่ใช่ถึงขนาดเป็นทางการจะเป็นห้องเรียนเตรียมคึกโครมไม่ใช่นะไม่ใช่อาจจะมีสัก10รูป5รูปคือเหมือนกับศึกษากันเองเรียนกันเองแล้วก็แนะนำแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปสอบกันส่วนมากก็ศึกษาเองน้องพ่ออยู่ที่นั่น4พรรษาเฉพาะจำพรรษานะจำพรรษาจากนั้นหลวงพ่อก็ไปช่วงว่างหลวงพ่อก็ไปนู่นไปนี่ไปใต้ไปภาคใต้มาปีไปนู่นไปนี่บ่อย บ่อยมากเวลาออกพรรษาหมดเขตกฐินก็ไปไม่ใช่หมดเขตกฐินก็ทอดกฐินเสร็จก็ไปนู่นไปนี่หลวงพ่ออยู่ท่าน4พรรษาก็สอบนักทันทีโทเอกอย่างเงี้ยเสร็จแล้วไปทุดงกลับมาย้อนกลับไปคณะสงฆ์ในส่วนกลุ่มย่อยก็ให้หลวงพ่อเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่สาขาที่44นะโอ้ตอนนี้เจริญทั้งหน้าวัตถุเจริญเยอะแล้วหมู่บ้านเสมาฟ้าขามหลวงพ่อประสบชัยกันตาซีโรท่านอยู่ที่นั่นเป็นประธานสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสท่านก็มาไปหลวงพ่อเป็นเจ้าสำนักเป็นผู้นั่นอยู่ที่นั่นจำบสได้ เมื่อปี28นะปี28 2528จากนั้นหลวงพ่อก็ตลอดนะจากนั้นก็ตลอดช่วงนั้นก็ไปอยู่นั่นแหละไปอยู่ที่เมืองน่านเอาภาษาแล้วหลวงพ่อไปอยู่เมืองน่านอยู่นานนะ อันนั้นยังไม่ได้จำพรรษานะยังไม่จำพรรษาน้องพ่อก็ย้อนไปย้อนมาก็สาขาเขาเยอะ น้องพ่อก็แล้วพารุ่นพี่ท่านไปอยู่โน่นอยู่ที่เมืองระยองเมืองชลบุรีบ้างอยู่ทางตอนตูบนครปฐมบ้าง ก็วิ่งไปมาหาสู่กันอยู่อย่างนั้นนะมันก็เริ่มสะดวกขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะไปมาหาสู่ที่มังกรในที่ไปบ่อยก็เป็นพระรุ่นพี่เป็นพระรุ่นน้องบางอะไรบางท่านอยู่ทางโน้นช่วงหลังหลวงพ่อไปแวะอยู่บ้างมังกรไม่เคยยามันสานะแต่หมายถึงว่าไปบ่อยมากไปบ่อยมากที่ยามันสายแล้วก็หลวงพ่อจำมันสาที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนปี29ปี2529 2530นั่นนะน่าจะไม่คาดเคลื่อนนะประมาณไม่ใช่ประมาณใช่ใช่อยู่เสร็จแล้วจากนั้นหลวงพ่อก็ตะเวนแถวนั้นก็จำพรรษามันก็ไม่ใช่วัดนี่เนาะตอนนั้นยังไม่ใช่วัดหลวงพ่อก็ไปนู่นไปนี่บ้างเที่ยวมาที่จังหวัดตากนี่บ่อยที่เขื่อนภูมิพลเพราะเครือข่ายสาขาก่อนที่จะไปอำเภอลีเนี่ยหลวงพ่อก็แวะโอ้แวะหลายที่เลยนะจากภาคกลางขึ้นไปนครสวรรค์กำแพงเพชรจังหวัดตากไปค้างอยู่จังหวัดตากนานเหมือนกันแต่ตอนจำพรรษาก็เลยจำพรรษาที่อำเภอลีจังหวัดลำพูน
ฉะนั้นหลวงพ่อก็ย้อนกลับไปอยุธยาเสร็จแล้วก็ไปอุบลไปอุบลไปนู่นไปนี่เสร็จแล้วก็ตอนนั้นก็มาแวะที่มหาสารคามมาแวะเฉยๆนะตอนนั้นมาแวะหลวงพ่อกลับไปลำพูนเหมือนเดิมตอนนั้นหลวงพ่อก็ขึ้นล่องระหว่างเมืองเหนือกับอีสานก็เป็นเรื่องปกติในช่วงนั้นก็เลยมาตกค้างตอนนั้นตกค้างคือหลวงพ่อวิเคราะห์แล้วว่าโยมเริ่มจริงๆเริ่มปี30นั่นแหละมันมีอยู่ที่นี่ที่วัดบึงนี่ก็หลวงพ่อญาติโยมเขาศรัทธาตอนนั้นหลวงพ่อพักอยู่ที่บ้านน้องตื่นตำบลขวาวแล้วก็พักหลายที่นะที่บ้านกุดเป่งบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปที่บ้านนานุเขียนบ้านนานุเขียนแล้วก็บ้านโคกสง่าบ้านมะโมน้องสอนเชียงยืนเป็นต้นเรามันก็เยอะเลยนะเยอะจริงๆก็เยอะนั่นแหละเนาะเยอะมันก็วกไปวนมาแต่หลวงพ่อจะเน้นสรุปจำพรรษาหลวงพ่อก็ขึ้นล่องระหว่างเมืองเหนือกับภาคอีสานเป็นประจำบางทีก็ไปรถหลายคันเลยนะไปกับญาติโยมมาไปรถหลายคันเลยแล้วทีนี้ไปมาก็ สาเหตุที่อยู่ที่สารคามก็หน่วยงานองค์กรหลายอย่างหลวงพ่อก็เริ่มทำงานอยู่ที่นี่อยู่ที่เมืองลำพูนก็ไปสอนเด็กไปเริ่มสอนเด็กคือเราสอนนักธรรมมาแล้วก็สอนเด็กสอนอะไรก็เลยมันก็เลยติดพันมาเรื่อยนะมาอยู่นี่ก็คณะครูอาจารย์ก็อยากให้หลวงพ่อไปสอนโรงเรียนนั้นบ้างโรงเรียนนี้บ้างผอ.เนาะก็คงขอบใจผอ.ที่เป็นอดีตไปแล้วบ้างอะไรบ้างแล้วก็ทั้งผอ.ที่สวทมหาสารคามเลยนะท่านก็มาหาหลวงพ่อหลวงพ่อเลยได้ทำงานที่สวทตั้งแต่นั้นมาก็มันก็ได้ผูกความผูกพันอีกอย่างก็ไม่ถึงว่านานเข้าจากนั้นหลวงพ่อก็เคยไปจำพรรษาที่ลพบุรีเหมือนนะต้องเข้าใจเมืองลพบุรีเมืองลพบุรีหลวงพ่อจำพรรษาเมื่อที่จำได้นี่ก็พฤษภาธมินปี2535นะที่ลพบุรีทางเมืองลพบุรีเป็นร้อยโลนะแต่มันอยู่เขตเพชรบูรณ์หลวงพ่อเคยถึงเล่าให้ฟังว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ต่อเขตอยู่ตรงไหนก็อยู่คนละฝากน้ำเป็นเช่นนี้เป็นต้นก็เป็นอย่างนั้นตามป่าตามถ้ำก็อยู่ระหว่างบางทีก็3จังหวัดด้วยกันก็เหมือนกับว่าหลวงพ่ออยู่อยุธยาหลวงพ่อบิณฑบาตเขตสระบุรีเป็นต้นหลวงพ่ออยู่ที่ที่ลำพูนนี่บิณฑบาตเขตลำพูนอยู่ถ้าเมืองลพบุรีแล้วก็เขตเขาเรียกว่าจำพรรษาเขตลพบุรีแต่บิณฑบาตเขตเพชรบูรณ์เป็นต้นมันก็เขตติดต่อกันเนาะอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้จากนั้นหลวงพ่อก็จำพรรษาที่มหาสารคามมาเรื่อยเยอะกว่าที่อื่นแต่คงไม่สงสัยเนาะว่าน้องพ่อทำอะไรไปเยอะก็มีการมีงานมีนู่นนี่ก็มีพอๆลงช่วงนี้แหละช่วงโควิดเนี่ยแต่ก็ยังมีงานสังคมอยู่นะต้องเข้าใจนะก็ไปอย่างเมื่อวานน้องพ่อก็ไปอย่างวันนี้ก็ต้องไปธุระบ้างแต่ก็ไปกลับนะจากนี้ไปเมืองยะโสก็ร้อยกว่าโลถ้าไปเมืองอุบลก็200กว่าแต่บางทีหลวงพ่อไม่ถึงจังหวัดตัวจังหวัดไงหลวงพ่อจะไปเขตอำเภออยู่อำเภอหนึ่งอยู่โคนอยู่ส่วนติดต่อกับเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเป็นต้นเนาะให้เข้าใจบอกไปอุบลแต่ไม่ถึงตัวจังหวัดบางทีไม่ถึงอันนี้ถ้าได้ข้อมูลเต็มแล้วอาจได้ระดับหนึ่งหลวงพ่อก็คงกลับอะไรมันก็จริงๆหลวงพ่อมีคนทำงานให้อยู่แล้ว
แต่บางทีบางจุดเราก็อยากจะไปเองอยากจะไปเองแต่ด้วยความผูกพันทีนี้ถ้าผูกพันก็หลวงพ่อผูกพันด้วยการทำเรื่องงานทำงานก็หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภออดีตท่านก็ให้หลวงพ่อไปอบรมเรื่องพระเผยแผ่พระธรรมทูตแล้วก็ไป บ้านวัดบึงวังยาวทำไมตั้งช้าสาเหตุที่ตั้งช้าเพราะว่าตอนนั้นที่มันไม่พอมันไม่พอสถานที่นะมีน้อยมันไม่ครบตามจำนวนที่ต้องนำเสนอก็แต่หลวงพ่อก็ไม่ได้เร่งไม่ได้รีบอะไรเพราะว่าหลวงพ่อก็มีวัดอยู่ทางเมืองเหนือบ้างอะไรบ้างก็มีสถานที่อยู่มีทั้งเยอะๆแต่ถ้ามาคิดอีกอย่างก็เหมือนกับสร้างเหมือนกับที่แต่งเอาไว้นะอัตชีวิตมันก็บางทีมันก็มีความผูกพันมีหลายสิ่งหลายอย่างก็เราก็ตั้งป้อมมันไม่ห่างเมืองเยอะเกินไปอีกอย่างก็ได้ทำงานสังคมถนัดก็มีลูกศิษย์ลูกหาเพิ่มขึ้นมาก็อาศัยโยมในตลาดในเมืองนี่แหละคำหนุนจุนเจือเนาะอุปธรรมปถาก็เลยพออยู่ได้น้องพ่อก็พออยู่ได้ อันนั้นคือหมายถึงว่าที่จำพรรษานะแต่ถ้าพูดถึงเข้าออกข้อก็ไปน้องประพงมั่งอะไรไปทำเครือข่ายสาขาของรุ่นน้องมั่งรุ่นพี่บ้างอะไรบ้างอันนั้นเป็นเรื่องปกติถ้าหลวงพ่อไปผมบอกจะแวะที่ใดที่หนึ่งถ้าไม่รีบจิตเล่งจนเกินไปก็หลวงพ่อก็จะไปแวะเพื่อนๆมั่งอะไรบ้างนี่เป็นต้นวันนี้ถ้าเป็นไม่ได้ก็จะแวะกราบหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อไปทูลคันติโกถ้าพูดถึงว่านั้นนะท่านก็ให้ลูกน้องโทรมาอยู่โทรมาอยู่วันก่อนๆก็เลยจะฉวยโอกาสเหมือนกันคนเรานี่เนาะถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ที่แท้จริงเนี่ยชีวิตจริงๆเรากำหนดเราไม่ได้นะคือเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำดีได้หลวงพ่อก็มาแล้วลึกถึงบุญคุณหนึ่งพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดครูอาจารย์ผู้ให้วิชาความรู้ครูอาจารย์ที่ให้ธรรมะบางทีเราไม่รู้เองนะเราก็จริงๆก็โง่อยู่นานเหมือนกันนะเกิดขึ้นมาทั้งที่มันก็ปรากฏมันก็บอกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างความจริงอ่ะตามหลักเกณฑ์จริงๆนะเรามาทำความเข้าใจในชีวิตโอ้มันเป็นอย่างนี้เราก็เลยพอเข้าใจอย่างนี้แหละก็มีความสุขแล้วมีความสุขแล้วเราอยู่ทำคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีคิดดีทำดีพูดดีทำดีคิดดีรวมกันผสมประสานกันอยู่ตรงนี้เลยคิดดีพูดดีทำดีมันก็เป็นองค์ประกอบมันก็คุ้มครองเราอยู่นะถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์มันเป็นลักษณะเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเรามาคิดหลายๆสิ่งหลายอย่างมันถึงได้บอกว่ามันเลือกที่จะทำได้เลือกที่จะทำดีแต่มันขีดเส้นทางมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันดังนั้นทำไมถ้านักบวชนักพจน์ทำไมหายไม่ได้มาบวชไม่ได้มาปฏิบัติเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่คือขายสายปฏิบัติท่านเป็นอมตะเป็นอมตะมีคุณค่าควรกราบไหว้บูชาอย่างนี้เป็นต้นทำไมเป็นอย่างนั้นอีกคนหนึ่งมาแล้วทำไมเวลานั้นก็มันเป็นในทางอย่างอื่นน้องพ่อว่าหลายๆอย่างก็ทำลายกันนะหลายๆอย่างมันมีคุณแล้วก็มีโทษอยู่ในตัวนั่นนั่นก็โชดเชี่ยวเป็นต้นเป็นโทษไหมไม่เป็นคุณก็มีถ้าใช้ในทางที่มันเป็นประโยชน์แต่ถ้าใช้ในทางที่มันไม่เป็นประโยชน์ก็ลองดูดิก็หายนะเลยจมปฐพีเลยอย่างนี้เป็นต้นต้องทำความเข้าใจนะทำได้ง่ายเข้าใจศึกษาเสร็จแล้วทีนี้อันกลับมาทำลายตัวเอง
บางทีมันไม่ได้เลวร้ายอย่างนั้นอย่างเมื่อวานน้องพ่อแวะที่สนามบินละเอียดข่าวน้ำท่วมแต่คนอยู่จริงมันไม่ใช่น้ำท่วมน้ำไหลลักทะลักลงมาที่มันลงมาจากหลังคาอย่างนี้เป็นต้นมันฝนตกหนักมันก็ขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นมันก็ระบายไม่ทันเท่านั้นจริงๆเป็นอย่างนี้แต่ข่าวทำไมบอกน้ำท่วมอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อบอกข่าวบอกข่าวนั้นนะว่าเราจะทำอะไรเราสื่อด้วยอะไรก็ช่างเราอย่าไปเชื่อเลยทีเดียวเราต้องเขาเรียกว่าต้องฟังหูไว้หูประมาณลักษณะอย่างนี้ฟังหูไว้หูต้องพินิจพิเคราะห์นั่นแหละแม้แต่ในชีวิตของเราก็เช่นกันต้องพินิจพิเคราะห์นะไม่ต้องไปถึงขนาดเราคัดเรากรองดีกว่าอย่าเพิ่งตระหนกตกใจแล้วอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมอย่าเป็นประมาณว่าเขาว่ามามันใช่อย่างที่เขาว่าเลยบางทีไม่ใช่หรอกก็เหมือนกับที่หลวงพ่อว่ามันบางสิ่งบางอย่างมันก็ทำลายถ้าคนบริโภคสื่อไม่ฉลาดถ้าฉลาดมาก็ไม่ต้องมันจะใช่ถึงขนาดนั้นหรือเปล่ามันไม่หนักขนาดนั้นมั้งความจริงมันเป็นลักษณะถ้ามีปัญหามีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็เมื่อกับว่าเชื้อไฟมันไม่หมดเชื้อเติมเชื้อก็ไปนิดหน่อยเท่านั้นก็ไปลามไปใหญ่เลยลามไปใหญ่เลยแล้วอีกอย่างก็หมายถึงว่าถ้าจะระงับได้เคยได้ยินนะน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟถ้าน้ำมากก็คงชนะมันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เช่นกันปากต่อปากหลวงพ่อเคยนั่นเหมือนกันนะเคยสั่งเห็นอยู่ในวัดเนี่ยสั่งคนนี้ไปมันเพี้ยนมันเปลี่ยนไปบางทีมันก็เพิ่มขึ้นบางทีก็ลดลงอะไรประมาณนั้นบางทีไม่ได้เรื่องเลยมันได้เรื่องเลยไม่สำเร็จประโยชน์ด้วยคำสั่งไม่สำเร็จประโยชน์ด้วยคำบอกเล่าเลยอย่างนี้เป็นต้นให้ทำความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ก็เหมือนเช่นเคยนั่นแหละหลวงพ่อว่าเหมือนเช่นเคยเหมือนกับเวลาพักผ่อนเวลานอนหลับมันก็ไปแล้วบางทีวิญญาณไม่อยู่กับร่างเลยบางทีวิญญาณไปล่องหนไปที่ไหนก็ไม่รู้เป็นต้นก็ตายน้อยๆแล้วแหละใช่ไหมตายน้อยๆแล้วแต่กายต้องการพักผ่อนไงขณะที่พักผ่อนเนี่ยมีภัยอันตรายไหมอันนี้เป็นไปได้เหมือนกันนะน้องพ่อเห็นในนั่นนะเขาบอกว่าตึกถล่มนี่เป็นต้นรอดยากไหมรอดยากถ้ามันนั่นจริงๆใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่ถึงเข่ามันก็ไม่เป็นไรถ้ามันยังไม่ถึงเข่าตายนะแต่ถ้าถึงข่าวเจ็บนี่โอ้แน่นอนที่สุดภัยพิบัติช่วงนี้ก็เหมือนกันน้องพ่อได้ข่าวคนที่คุ้นเคยเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่อยู่ด้วยกันเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหลวงพ่อป่วยไหมถ้าหลวงพ่อผิดปกติก็อย่างที่หลวงพ่อให้คำตอบในตัวให้คำตอบแล้วว่าเสียงมันไม่ปกติถ้าเราใช้มากคนนี้ก็แย่คือมันจะประมาณว่าใช้ได้ประมาณ2ชั่วโมงยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วทีนี้เราไปใช้เกินเมื่อก่อนใช้ได้ประมาณเท่าไหร่อย่างหลวงพ่อจะเทียบให้ฟังเมื่อก่อนใช้ได้3ชั่วโมงอย่างเป็นต้นมันก็ลดลงแล้วก็มีประสักมันใช้มันมามากแล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็มีคนทักหลวงพ่อเหมือนกันเช่นเสียงถ้าอย่างนี้หลวงพ่อก็ถือว่าเป็นปกติใช่ไหมแต่ถ้าสมมติไปใช้มากกว่านี้ไปสวดมนต์ทำวัดต่อไปเลยนะก็มีปัญหาเหมือนกันนี่เป็นต้นก็อาศัยทีนี้อาศัยใครทีนี้เวลาไปสวดแล้วก็ออกเสียงบ้างไม่ออกเสียงบ้างอาศัยลูกน้องอย่างนี้เป็นต้นอาศัยลูกศิษย์เหมือนกับพ่อแม่อาศัยลูกเต้ายามเมื่อแก่เท่าอะไรลักษณะ
ยังไม่แก่ไม่เท่าก็จะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันลูกเต้าก็ดูแลพ่อแม่ด้วยนะไม่ใช่ไปรอวันแก่อย่างเดียวอย่างนี้ไม่ก็ไม่ใช่ไปรอให้แม่แก่ไปรอให้พ่อแก่ก่อนเราก็ดูแลกันทั้งนั้นนั่นแหละเราโตขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าของพ่อของแม่ของครูของอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งมวลเลยถ้าพูดถึงตามหลักก็เหมือนหลวงพ่อตั้งทัพตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้เพื่อประโยชน์ถ้าเฉพาะตัวเองมันก็ไม่ได้มากมายเลยนักหนาอย่างเป็นต้นคนอื่นถ้าพูดถึงนำเห็นคุณค่ามาอย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อประกาศบวชหลวงพ่อก็ต้องไปขนขวายเนาะขนขวายหาก็เดี๋ยวหาได้หาเจ้าภาพศรัทธามาบวชเราก็ทำจริงจังนี่แหละทำจริงจังผลออกมาเราก็ต้องอย่าไปประเมินไว้ให้มันได้มากๆดิให้มัน9คน10คน2คน3คนเข้าใจเราก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยจริงๆหลวงพ่อก็อ่านสังคมออกเหมือนกันนะก็อาจจะฉลาดจากการดูสื่อดูข่าวดูลักษณะนะดูในสื่อทุกวันเนี่ยอย่างนี้ชอบไหมถ้าพูดถึงชอบจริงๆหลวงพ่อก็ชอบนั่นแหละใช่ไหมล่ะชอบอะไรชอบคนดีชอบคนที่รู้จักคุณค่าของคนให้รู้จักคุณค่าของคนรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักที่สูงที่ต่ำอย่างเงี้ยมันก็เพลินไปวันๆใช่ไหมถ้าจะไปอย่างยกตัวอย่างจะไปธุระอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์จากการวิธีคิดการกระทำเราก็ต้องวางแผนในเช่นนี้เป็นต้นต้องวางแผนไม่ใช่หลับหูหลับตาก็ไปเลยเป็นต้นอย่าสวดมนต์สวดพรอย่าทำโน่นทำนี่ก็เหมือนกันเราก็ต้องอ่านเกมอ่านหมากชีวิตวิธีคิดอะไรควรจะไปที่ไหนควรจะอะไรสักหน่อยเนี้ยเราทำความเข้าใจอย่างนี้คนเราเนาะคนเราถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆเนี่ยมนุษย์พูดกันรู้เรื่องแต่ตอนที่มันไม่รู้เรื่องเพราะอะไรรู้ไหมก็คนไม่รับเองก็เลยไม่รู้เรื่องถ้าอยู่ปกตินะแต่ถ้าสมมติว่าไปนู่นที่นี่ไปลงเอยด้วยเสพสุรายาเมาทำนู่นทำนี่เลอะเทอะไปหมดเลยเมื่อกระทั่งพอไปงานนั้นก็ได้ข้อเปรียบเทียบเวลาเมื่อก่อนนี่ไม่ได้เติมดีคีเข้าไปก็คุยกันปกติดีเติมดีคีไปต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยอ้าวใช่เลยใช่เลยแต่เราจะทำยังไงนะจิตของเราปกติใจของเราปกตินี่ฮะก็ย่อๆง่ายๆคือหลวงพ่อจำพรรษาที่วัดหนองบัวพงอำเภอวาลิมชำราบจังหวัดอุบลวัดหลวงพ่อจาก็ไปสาขาบ้านนาเยียอำเภอเขตอำเภอเดชอุดมนะเมื่อก่อนนะทุกวันเป็นอำเภอนาเยียจากนั้นก็บ้านนาโพบ้านใหญ่เลยนะบ้านนาโพถ้าพูดถึงยามพรรษาเนี่ยจำคงจำไม่ได้หมดแล้วว่าจำพรรษากันกี่รูปที่บ้านนาเยียจำได้ประมาณ10กว่ารูปทั้งพระทั้งเนรบ้านนาโพก็เช่นกันก็อยู่ประมาณมีพระพลังพระเผื่อพลังได้รูปด้วยกันที่อยู่ด้วยกันจำพรรษาด้วยกันที่บ้านนาโพนะไปอยู่อยุธยานี่อันนี้ก็หลายรูปอยุธยาเป็นวัดเก่านะก็เป็นวัดเก่าวัดเก่าแก่เป็นวัดร้างยกขึ้นมาเป็นวัดที่มีพระสงฆ์แล้วก็มอบให้หลวงพ่อชาเป็นสาขาที่20อันนั้นเป็นสถานที่ผ่านไปผ่านมาก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไปเยอะมองบ้านโอ้โหเมื่อก่อนแทบที่นั่งแทบนั่งแทบจะไม่พอนั่งชั้นนะอย่างนี้เป็นต้นก็อยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็อยู่งั้นอยู่คุ้นชินแม้แต่หลวงพ่อไปจำพรรษาที่เมืองลีอำเภอลีนะลี
ลอลิงสระอีเมโทลีอำเภอลีอำเภอลีอำเภอหลบแล้วพอไปอยู่ที่นั่นก็2 ปี2พรรษาอันนั้นก็อยู่เยอะเหมือนกันนะอยู่เยอะเหมือนกันก่อนหน้านั้นหลวงพ่อก็อยู่ที่เขื่อนภูมิพลก็อยู่กับพระรุ่นพี่ไปอยู่กับพระรุ่นพี่แล้วก็ไปอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วที่ไปอยู่โดดไม่ใช่โดดเดี่ยวดิไปอยู่เมืองน่านถ้าจำพรรษาที่ลำลูกกาอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็เยอะอยู่แล้วแหละใช่ไหมเยอะอยู่แล้วไปมาก็ไปมาไปนู่นไปนี่มันอิสระมากแล้วปีย้อนกลับไปหลวงพ่อปีนั้นเขาคัดคนงานจากโรงงานทอผ้าเนี่ยมีคนปฏิบัติธรรมเยอะนะหลวงพ่อถึงคุ้นชินกับสาวโรงงานที่เขาบางทีเขาก็จ้างออกกันเนาะนานแล้วนะถ้าพูดถึงเขาจ้างออกเขาจ้างออกเขาคัดคนให้เหลือน้อยก็เป็นมาตลอดนะก็ไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมอยู่วัดหลายท่านหลายคนเหมือนกันตอนนี้น่าจะโอ้ก็คงอายุมากแล้วเนาะแต่บางทีหลวงพ่อถามข่าวก็ยังอยู่บางคนนี่ยังมีชีวิตอยู่นะยังอยู่ที่อยุธยานี่ก็มีสำนักชีด้วยเลยด้วยมีแม่ชีอยู่ประจำนั่นแหละอยู่ประจำหลวงพ่อคุ้นชินอย่างนี้แหละคุ้นชินหนึ่งก็ไปสอนศีลธรรมไปตามโรงเรียนไปอะไรเนี่ยก็คุ้นชินอยู่ที่วัดก็ไม่ค่อยขาดลูกหลานก็มาใส่อยู่ด้วยแล้วก็เสร็จแล้วก็เรียนจบเขาก็ไปทำการทำงานไปตามวิถีชีวิตของเขานั่นแหละใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักเราก็ไปตั้งความหวังไว้ว่าเขาต้องอยู่กับเราตลอดอย่างนี้เป็นลูกหลานทั้งผู้หญิงผู้ชายนะก็มาอยู่กับหลวงพ่อโอ้ยถ้าพูดถึงเด็กนี่อยู่มาอาศัยอยู่ด้วยอะไรด้วยนี่น่าจะถ้าจะพ่อเรียนน่าจะประมาณ30กว่าชีวิตด้วยกันนะไม่ใช่อยู่พร้อมกันนะต้องเข้าใจตกคนละรุ่นบางทีก็ชั้นประถมชั้นอะไรลักษณะอย่างเรียนมาตั้งแต่ประถมตอนนี้เขาก็โตมีครอบครัวกันแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วคนที่มาอาศัยบางทีคนที่บวชพระบวชอะไรแล้วก็เวลามาก็ยังนึกถึงหลวงพ่อก็ยังรักหลวงพ่อเขาก็มาวันก่อนก็มาจากโน่นมาทำงานมาแวะบางคนก็ไม่อยากจะแวะยังยกเรียงขับรถเองเป็นต้นรู้ตัวเองไม่ปกติก็ไม่อยากจะแวะแต่โทรมาหาอยู่อะไรเช่นนี้หลวงพ่อถึงเก็บมาเล่าต่อมันยาวกันนะชีวิตวิถีชีวิตการกระทำหลวงพ่อก็เอื้อกับสังคมมาตลอดเอื้อกับสังคมมาตลอดนะไม่ใช่เฉพาะพูดเอาเองนะไม่ค่อยได้เล่าเรื่องนี้แต่เป็นที่ว่าหลวงพ่ออยู่กับลูกหลานจนชินชานะแต่ก็จะดุจะบ่นจะอะไรบ้างก็อยากให้ลูกหลานได้ดีนั่นแหละก็ที่แน่นอนที่สุดก็อยู่ว่าหลวงพ่อก็ให้ฝึกขับรถด้วยฝึกหัดขับรถเสร็จแล้วขับรถเป็นอย่างนี้แหละขับรถยนต์รถนนรถนี่หลวงพ่อก็เสียสละให้เขาหลายคนด้วยกันที่มาหัดขับรถอยู่นี่หลวงพ่อเดินทางบ่อยบางทีก็จับเขาพอเป็นนิดหน่อยก็จับไปหลวงพ่อควบคุมเองบ้างอะไรบ้างอย่างเป็นต้นเนาะก็วิถีชีวิตมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้อุทิศตนเพื่อสังคมแล้วก็ทำแล้วด้วยความสบายใจนะเขาสบายใจเราสบายใจให้ความสุขเท่าที่จะให้เขาได้ให้ความคำชี้แนะนั่นแหละคำชี้แนะบอกกล่าวคนได้ดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นเรื่องปกติเอาวันนี้หลวงพ่อคงลาไปก่อนนะให้มีความสุขกันทุกคนคุณพระคุ้มครองคุณพระคุ้มครองเนาะสาธุสาธุคราวหน้าพบกันใหม่บึงว่างเหง้าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
ขอบอกบุญมะยั่งพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึกวังย่าวโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังย่าวสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636Thank you.
ไปเดี๋ยวเราต้องไปไปเลยนี่คุณแม่บอกมา
ันก็ได้ขึ้นมาไฟมาก่อนได้ขึ้นมาไฟได้ขึ้นมาไฟเกือบไม่ได้กลับมานั่งตอนนี้มาไปเห็น